าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณมาต่อครับผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือเข้าสู่ช่วงหน้าเทศกาลอย่างเต็มรูปแบบคริสต์มาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ลากยาวไปเลยคุณผู้ชมแล้วพอโควิด -19 มามีการประกาศมาหลายคนได้รับผลกระทบอย่างเช่นล่าสุดครับคุณผู้ชมครับวงหมอลำคณะระเบียบวาทศิลป์นะครับซึ่งเป็นหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่นเนี่ยอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยประกาศเลยว่าเนี่ยเป็นการแจ้งยกเลิกคิวงานปลายเดือนธันวาไปจนถึงคิวงานเดือนมกราโอ้โหแฟนคงแฟนคลับต่างๆก็ออกมาให้กำลังใจอ่ะเขาเข้าใจกันดีแหละผู้สื่อข่าวของเราก็เลยเดินทางไปเลยไปที่บ้านสาวัตถีที่อำเภอเมืองขอนแก่นครับไปที่บ้านพักหมอลำระเบียบวาทศิลป์ไปพูดคุยกับพ่อเอ๊ะคุณพ่อพักดีพลล้ำก็คือหัวหน้าวงนั่นแหละพ่อเอ๊ะบอกว่าตั้งแต่โควิด19ระบาดช่วงต้นปีนะทางวงเอาเป็นว่าโดนแคนเซิลงานโดนยกเลิกเงินไปแล้วอ่ะกว่า100งานรายได้หายไปแล้วนะคุณผู้ชมถ้าตั้งแต่ต้นปีนะรอบต้นปีจนถึงตอนนี้นะกว่า30ล้านบาทแต่สิ่งที่เห็นขึ้นหน้าจอตอนนี้คือ6ล้านเนี่ยนั่นคือนับตั้งแต่แค่เฉพาะช่วงปีใหม่ลากยาวไปถึงจบมกราที่งานแค่เนี่ยประมาณเนี่ย10กว่างาน6ล้านบาทหายไปเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าคือก็เอาจริงๆมันก็เริ่มหายใจหายคอได้นิดนึงตอนช่วงหลังออกพรรษาตอนนั้นบ้านเราไม่มีโควิดใช่ไหมก็พอที่จะมีงานไปได้ประมาณ70กว่างานแต่พอรอบนี้เจ้าภาพก็ออกมาแล้วล่ะมันมีการแพร่ระบาดมันมีการประกาศโซนสีต่างๆก็ออกมาทั้งเลื่อนแล้วก็ยกเลิกออกไปงานรายได้ต่างๆก็โอ้โหถูกยกเลิกยาวเลยแต่อะไรก็ตามพ่อเอ๋บอกนะครับบอกว่าแต่ไม่ต้องห่วงนะทางวงเราให้ความร่วมมือเรื่องโควิด -19 กับทางเจ้าหน้าที่เต็มที่เลยทีมงานทั้งหมดพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักบุคคลภายนอกห้ามเข้ามาใครต้องออกไปทำธุระข้างนอกต้องใส่หน้ากากอนามัยต้องล้างมือต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายต้องหมั่นตรวจสอบตนเองเสมอและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงครับต่างอำเภอต่างจังหวัดที่มาอยู่รวมกันเราก็เลยเน้นว่าไม่อยากให้ลูกเนี่ยออกไปข้างนอกหรือไปไหนที่มีสุ่มเสี่ยงให้หากินอยู่ภายในเขตบริเวณที่ว่ามันปลอดภัยอย่างหมู่บ้านนี้มันก็ปลอดภัยร้านขายมันก็เยอะแยะแต่ทีนี้ของเรามันก็มีโรงครัวที่จะซัพพอร์ตเรื่องอาหารแต่ช่วงนี้เราคือเราขอให้ว่าให้กักตัวเองตรงนี้ก่อนแล้วก็ใครเข้ามาจากที่สุ่มเสี่ยงเราก็พยายามที่จะบอกให้เพื่อนว่าอย่าเพิ่งให้ใครมาเยี่ยมให้ใครมาหาในช่วงนี้แม้ทางวงเขาก็มีแผนที่เขาจะไลฟ์สดแทนสำหรับแฟนๆที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปดูหรือว่าแฟนๆที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยไม่มีโอกาสได้ไปดูและอยากจะดูใช่ไหมเขาสามารถผ่านทางไลฟ์สดได้แต่มันมีดราม่าครับมันมีดราม่าเล็กๆอันนึงคือทางวงเนี่ยเขาคล้ายๆกับเขาบอกว่าขอเปิดรับบริจาคในการไลฟ์สดแล้วคนก็บอกโอ้ยเดี๋ยวนี้ต้องมาเปิดแบบนี้เพื่อรับเงินแล้วหรอเขาอธิบายให้ฟังว่าเงินเนี่ยมันไม่ได้ให้สำหรับวงเขาแต่มันคือทีมงานพวกเทคนิคช่างภาพที่จะต้องทำหน้าที่ไลฟ์สดไงก็เลยเปิดรับบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายทีมงานเท่านั้นยืนยันทางวงนะครับไม่มีนโยบายทำการแสดงสดเปิดรับบริจาคณตอนนี้ยังไม่มีนโยบายครับครับเป็นกำลังใจให้กับทุกสาขาอาชีพที่ได้รับผลกระทบนะฮะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ